นี่ค่ะคุณผู้ชมแมงกะพรุนถ้วยหลากสีจำนวนมากลอยเข้ามาในแม่น้ำตรังในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลย่านซื่ออำเภอกันตังจังหวัดตรังนะคะบางตัวมีขนาดเล็กค่ะ2ถึง3เซนติเมตรเท่านั้นขณะที่บางตัวก็มีขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อย4ถึง6เซนติเมตรค่ะเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่หาชมได้ค่อนข้างยากนะคะเพราะปกติแมงกะพรุนเนี่ยเขาจะอาศัยอยู่ในทะเลที่เป็นน้ำเค็มสะท้อนให้เห็นถึงปริมาณน้ำจืดในแม่น้ำตรังที่ลดลงแล้วก็ทำให้น้ำทะเลเนี่ยขึ้นมาได้ลึกขนาดนี้นะคะนายสายชนเสาะซิ้วเจ้าของร้านอาหารบริเวณแม่น้ำตรังที่พบแมงกะพรุนก็บอกนะคะว่าเจอแมงกะพรุนถ้วยเนี่ยลอยเข้ามาแบบนี้ปีละ1ครั้งช่วงประมาณเดือนมีนาคมถึงเมษายนหรือว่าช่วงหน้าแล้งนี่แหละโดยจะมาในช่วงที่ระดับน้ำทะเลขึ้นสูงค่ะเรียกว่าน้ำใหญ่นะช่วงเวลาตั้งแต่13 14 15ค่ำจนถึงประมาณ4ค่ำ4ค่ำ4ค่ำ5ค่ำได้ประมาณเขาถือว่าประมาณสักช่วงน้ำใหญ่นะช่วงน้ำใหญ่ก็คือเวลาช่วงนี้น้ำเค็มขึ้นมาเยอะๆก็คือเป็นช่วงน้ำระดับน้ำทะเลขึ้นสูงช่วงนั้นครับก็มีแมงกะพรุนขึ้นมาครับไปจนถึงเดือนไหนครับคิดว่าน่าจะถึงสิ้นเดือนเมษายนครับผมนี่ก็เป็นสัญญาณจากธรรมชาตินะคะที่คนที่เขามีประสบการณ์เนี่ยเขาเล่าโดยตรงว่าก็เห็นแบบนี้เป็นประจำทุกปีนะคะปีละ1ครั้งนายสมโภชนิ่มสันติเจริญนักวิจัยอิสระด้านทรัพยากรทางทะเลก็บอกนะคะว่าแมงกะพรุนที่พบเป็นแมงกะพรุนถ้วยมีพิษน้อยค่ะซึ่งตัวแมงกะพรุนเองเนี่ยค่ะก็จะมีการแพร่กระจายวางไข่ตัวอ่อนอยู่ตรงบริเวณปากแม่น้ำหรือในทะเลช่วงที่ผสมพันธุ์เจริญเติบโตแมงกะพรุนก็จะลอยออกมาก็ถือว่าเป็นช่วงพีคตามฤดูกาลนะคะ